ท่านทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่ามีความรู้ความสามารถสูงจึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติรวมทั้งของข้าพเจ้าด้วยที่จะได้อาศัยความรู้ความคิดสติปัญญาและความสามารถในอันที่จะนำพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงและความสมบูรณ์พูนสุขขอให้ท่านรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความมั่นใจตั้งใจและบริสุทธิ์ใจแล้วร่วมกันปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไปด้วยความขยันหมั่นเพียรและด้วยความสุจริตเที่ยงตรงทั้งต่อตนเองและประชาชนนับเป็นความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจที่มาพร้อมกับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการสืบสานพระราชดำริด้วยเหตุนี้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันจึงมีคุณค่าและความหมายมากกว่าวันแห่งความสำเร็จเพราะนี่คือก้าวสำคัญในการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งตระหนักในเกียรติคุณของสถาบันซึ่งก่อกำเนิดมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจึงต้องทุ่มเทและตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อให้พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ทรงผมเป็นทรงสุภาพและสีผมเป็นสีตามธรรมชาติไม่ใส่เครื่องประดับและเครื่องประดับผมทุกชนิดข้าราชการทหารตำรวจแต่งเครื่องแบบปกติขาวพร้อมกระบี่และถุงมือข้าราชการพนักงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่งเครื่องแบบปกติขาวบุคคลทั่วไปชายแต่งสูทสากลสีสุภาพสีดำหรือสีกรมท่าและเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวเนคไทสีดำหรือสีกรมท่าไม่มีลายสวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้นสีดำแบบเรียบปิดปลายเท้าโดยไม่มีโลหะประดับรองเท้าและไม่ใส่รองเท้าผิดระเบียบบุคคลทั่วไปหญิงแต่งกายด้วยเสื้อสีขาวมีปกแขนสั้นกระโปรงสีดำหรือสีกรมท่ายาวคลุมเข่าชายกระโปรงเรียบสวมถุงน่องสีเนื้อเต็มตัวไม่มีลายและสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำแบบเรียบปิดปลายเท้าโดยไม่มีโลหะประดับรองเท้าและไม่ใส่รองเท้าผิดระเบียบสำหรับมุสลิมีนที่ประสงค์จะสวมหมวกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้สวมหมวกสีดำมุสลิมะแต่งกายด้วยเสื้อสีขาวมีปกแขนยาวติดกระดุมที่ข้อมือกระโปรงยาวสีดำหรือสีกรมท่าและใส่ฮิญาบสีดำสำหรับศาสนาอื่นๆก็ให้แจ้งกับกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งกายสุภาพตามแบบการแต่งกายในศาสนาของตนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องสวมครุยวิทยาฐานะที่ถูกต้องไม่นำอุปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าหอประชุมไม่นำสิ่งของที่ทำจากโลหะทุกชนิดเข้าหอประชุมไม่นำกระเป๋าหรือถุงทุกชนิดเข้าหอประชุมไม่สวมแว่นตาที่มีเลนส์สีเข้มไม่สวมนาฬิกาที่ข้อมือขวาไม่ไว้เล็บยาวและไม่ทาสีเล็บหรือประดับเล็บไม่ใส่แหวนหรือเครื่องประดับที่นิ้วข้อมือข้อเท้าหรือที่อื่นๆไม่มีรอยสักตามร่างกายในจุดที่สามารถมองเห็นได้เช่นคอมือและข้อเท้าไม่พูดคุยภายในห้องประชุมไม่นั่งควายห้างหรือนั่งไม่สุภาพไม่ยืนหรือลุกออกจากที่นั่งยกเว้นเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวทีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรชายถวายความเคารพด้วยการถวายคำนับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหญิงถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัวเมื่ออาจารย์ผู้คุมแถวให้สัญญาณมือแล้วผู้สำเร็จการศึกษาต้องลุกยืนขึ้นทั้งแถวและถวายความเคารพพร้อมกันแล้วเดินออกจากแถวที่นั่งอย่างเป็นระเบียบตามกันไปยังจุดรอขึ้นเวทีโดยไม่คุยกันในแถวในการเบิกตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายชื่อเป็นคนแรกของคณะหรือของกลุ่มต้องถวายความเคารพณจุดแรกบนเวทีและให้เดินแบบปกติไปหยุดที่จุดกลางเวทีผู้สำเร็จการศึกษาลำดับต่อมาอีก8คนเดินแบบปกติตามไปหยุดที่จุดต่างๆตามลำดับจนครบทุกจุดบนเวทีเมื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่อยู่ข้างหน้าก้าวออกจากจุดแล้วให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่อยู่ต่อมาบนเวทีก้าวตามโดยให้เดินแบบซ้ายขวาชิดตามคนข้างหน้าไปเรื่อยๆจนถึงจุดกลางเวทีผู้สำเร็จการศึกษาที่ก้าวถึงจุดกลางเวทีให้ถวายความเคารพและเดินต่อไปยังจุดรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยไม่ต้องรอฟังชื่อของตนเมื่อถึงที่หน้าประทับให้ยืนตรงยื่นแขนขวาออกไปข้างหน้าระดับเดียวกับใบปริญญาที่องค์ประธานทรงถือไว้โดยไม่ต้องเอางานและจับที่กึ่งกลางปกปริญญาให้เต็มฝ่ามือนำปริญญาแนบอกทันที
ถอยหลัง 3-4 ก้าวเฉียงประมาณ45องศาจากนั้นถวายความเคารพหันขวาลงจากเวทีเดินตามแถวกลับเข้าที่นั่งโดยถือปริญญาบัตรแนบอกจนกว่าจะถึงที่นั่งก่อนนั่งให้ถวายความเคารพห้ามวิ่งและห้ามกระโดดลงบันไดผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่อยู่ฝั่งซ้ายเดินออกทางด้านซ้ายผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่อยู่ฝั่งขวาเดินออกทางด้านขวาผู้ที่เดินลงจากเวทีและผู้ที่เดินแถวออกจากที่นั่งเพื่อขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรถ้าพบกันให้ประสานสับวางเป็นแถวเดียวกันก่อนจะแยกกันเมื่อถึงช่องทางเดินตรงกลางผู้รับพระราชทานปริญญาบัตรที่อยู่ฝั่งซ้ายเดินกลับเข้าที่นั่งด้านซ้ายผู้รับพระราชทานปริญญาบัตรที่อยู่ฝั่งขวาเดินกลับเข้าที่นั่งด้านขวาเมื่อผู้สำเร็จการศึกษาคนสุดท้ายเดินพ้นจากเวทีและผู้กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณยืนต่อพระพักตร์ให้ทุกคนยืนขึ้นพร้อมกับถือปริญญาบัตรไว้แนบอกแล้วกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตามผู้กล่าวนำและเมื่อผู้กล่าวนำกล่าวคำว่าด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมผู้สำเร็จการศึกษาคนอื่นๆไม่ต้องกล่าวคำนี้ยืนตรงรับพระราชทานพระราโชวาทโดยยังคงถือปริญญาบัตรไว้แนบอกเมื่อองค์ประธานเสด็จออกจากหอประชุมและเพลงสรรเสริญพระบารมีจบผู้สำเร็จการศึกษาถวายความเคารพและนั่งประจำที่รอคำอนุญาตจากผู้แทนของคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมจึงออกจากหอประชุมได้ความสง่างามของผู้สำเร็จการศึกษาในชุดครุยวิทยาฐานะความถูกต้องของระเบียบปฏิบัติรวมทั้งความงดงามและความสมบูรณ์ของพิธีเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือและความตั้งใจของผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนความภาคภูมิใจในศักดิ์และสิทธิ์ของปริญญาที่ได้รับนี้จะบันทึกไว้ในความทรงจำตลอดไป